สวัสดีครับผมพญรุ่นดีสานบ้านดงน้อยครับพี่น้องมื้อนี้สิพามาเบิ่งพญหน่อยเกี่ยวเขาครับได้ยินข่าวว่าเล่าเกี่ยวเขาดัวไปเบิ่งเขาเล่างามบ่คือแล้วครับพี่น้องเขาเล่าหูไข่อยู่ปีนี้สมควรอยู่ไอ้น้องง่อมๆมีหุ่นครับโอ้ยมันมาประท่านตัวนี้เนาะโทษโทษโทษบ่ธรรมดาตัวนี้โอ้มเขางามคือเจ้าของอยู่เว้ยเนาะเห็นอยู่เขางามอยู่เขางามอยู่พุ่นเขาทั้งเขาใหญ่พุ่นสองห้องนี่เป็นเขาเจ้าเนาะนี่เด้อเบิ่งเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าอันนี้เขาดัวสวัสดีครับพี่น้องมาเกี่ยวเขาดอน้ำกันเด้อบ้านนี่นี่เราเขาดอผมอ่ะปีนี้มันแรงมันเกิดสิบ่ปานใดเนาะต้องนู่นมันแรงปีนี้โตโตนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะพ่อได้กินของไม้น้ำกันอยู่หลาเนาะเออบ่มีของไม้มาเอาเด้อเนี่ยเด้อเราพูดเราสวยมันบ่หลายมีบ่ติบ่หลายซ้ําสิกินสิพ่อได้กินอยู่แล้วเนาะซ้ําสิกินบ่ขึ้นยากกันเนาะอย่าแต่ว่าสิเอาไปขายติเตี้ยนี่ล่ะขอรอเขาธรรมดาแล้วบาดเนาะเนาะมันบาดว่าละพี่น้องสมมันแหงมันแรงยุ่นละใกล้อีเด้มันดิเกี่ยววันยิ่งนึงนี่โว้ยป้าหญ้ามืดฝ่ามั่วดินอยู่ครับเจ้าเองงัวบัดแล้วบังนึงอ่ะแม่นนี่ยังว่าดิขอดิเกี่ยวอีกไข่แน่พ่อดิเขาปลูกขึ้นอยู่ที่เขาเนี้ยวดอตัวนี้เขาเนี้ยวดออยู่ไปเลยครับเมยุ่นเมียพญหนอครับกับลูกสาวเพิ่นไม่เกี่ยวซอยกันเขาก็บ่หลายลูกสาวก็บ่มีผัวดอกครับพี่น้องเอ้ยกําลังมาหาอยู่นี่ล่ะผัวไปทํางานอยู่มื้อนี้กากน้องผู้สาวใหญ่อยู่ดีว่าเด้ติเห็นว่าติเออเขาน้ํากันมาหาไรแมงมันเด้อแมงมันก็มีติพ่อเด่นกี่ยนบ่พ่อเด่นทั้งแม่งมันทั้งหนูหนูก็มีติเกี่ยวขอไม้มาเอาไปเฮ็ดขอล้ำสิบ่คักปันยังติบ่เนาะแซ่บคักแซ่บอีหลีติแต่ว่านักนักเรียนนักพอติหมูส้มคือยนบ่ก็บ่ดว่าแล้วเฮ็ดเขาของแซ่บอยู่พี่น้องเว้ยสมมันแหงมาแรงโน่นนี่ห้อนบืดๆบ่ได้เฮ็ดปีดอกมันล่ําน้อยอยู่พุ่นละข้าวเหนียวนี่สิได้เฮ็ดปีเนาะเออข้าวเหนียวมันจังผมหัวยันมือพุ่นผู้ผู้เตี้ยแน่นี่สิได้อันใส่บันไดมันตัวว่าเตี้ยคันสิว่าสิเกี่ยวมือเนาะเกี่ยวมือแต่ว่านี่สิได้ลดละพอทีมงานพี่หน่อยมีแต่เชียงสุนเลี้ยงมีแต่รถเชียงจักรกลโม่ผิดมีห้องเดียวก็เลยเอามือโจกันมาเทียปีใหม่พอดีอยากไม่กินก็ไม่กินน้ำกันเด้อเนาะพอดีอยู่ได้กินอยู่ล่ะเขาไม่หอมหอมไม่หอมหอมมีฮอดก็ไปมาเฮ็ดบังขลามก็ได้เขาเฮ็ดบังขลามคือกินพร้อมมันบ่งานมันคือกินพร้อมตะบ้องอันไม่ใครมีหูมีตัวบ่มีก็ตกใจอยู่เด้นี่แหละครับเดี๋ยวบ่หลายดอกพี่น้องเล่าบ่ใส่หลายครับพี่น้องก็ห้องนี่ล่ะก็ห้องสมควรอยู่ก็สิกินหลายเติบพี่ดอกเขาเจ้าดอเล่าโอ้เขาเหนียวดอเขาเหนียวดอพุ่นเขาเจ้าดอเขาเจ้าดออยู่ข้างล่างพุ่นแล้วครับพี่น้องท่านได้เกี่ยวง่ายดอกเขาเจ้าดอท่านเหลียงปานใดกินก็สวยก็ยังละมื้อนี้ติกินไปติคือสิแล้วห้องนี้ก่อนจังซี่กินข้าวขึ้นกินข้าวสวยเราดอกของเงินละติเพราะว่ามีภารกิจไปหลายแนวเนาะไปใส่สิไปกายามฮดยาอยู่หั่นยาฮดยาอีกบ้านน้องน้อยเฮานี่บ้านน้องน้อยเฮาสิปลูกยากีดครับทั้งปลูกยากีดทั้งปลูกยางมะลาม
เบี้ยงานหลายอย่างครับพี่น้องงานหัวป้อมเด้งใส่สวยเบิ่งส่งมือบ้านท่านคือปออยู่ปอจ้าเด็กคนนี้บานแคมยืดเร็วเตี้ยมาตัดเอาได้เนี่ยงามครับต่อเฟี้ยงต่อเฟี้ยงมาตัดเอาไปได้ไปถึงหัวเมาเมาเตี้ยเมาเมาแฟนจะไปหัวก็เมาเด้อผู้ใดมีงัวมีกล้วยมาสีไปเกี่ยวไปไอ้งัวเมาเด้อเตี้ยต่อเฟี้ยงงามครับเดี๋ยวปันไหนตีฝากคมปุ้นแฟนๆเพื่อนเนี่ยเพื่อนว่าเอ้ยพี่หนอบอกใครบอกเนาะพี่หนอว่าขอพูดหลายๆเด้อเนาะพูดติดตามติชมคอยบอกได้บอกอยู่บอกอยู่บอกน้องแฟนๆอยู่ดอกขันคือทอดคือถึงก็ยังไม่ยามเนาะพี่หนอคือถึงยังไม่ยามเด้อแฟนๆเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดแหละครับพี่น้องขอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับหน้าพายุหนองแต่พี่แหละครับเขาเขียวๆนี่แหละครับพี่น้องไปไปเบิ่งว่าเขาหน้าเล่างามสำใดผมถ่ายเบิ่งนี่แหละครับเขาเล่าเป็นทาข้องน้ำมันงามดีครับแล้วของเพิ่นแต่ว่ามีตายดอกค่านี่เดี๋ยวเห็นสีขาวๆนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งกันดีละหน้าเล่าสาเล่าครับพี่น้องนี่สาปลาไหลไหลอดตกปีไม่ดูโอ้ยเอาขึ้นเดียวละเป็นองค์ครับพี่น้องนี่แปลงยาเล่าครับเกี่ยวหน้าเขางามครับตัวหม้อเย็นมือผู้หลับผู้เบาปวดเนาะงามขางามเนี่ยปลาใหญ่ปลาไอ้กินเขาสวยทั้งห้องนี่แหละครับปลอดปลอดไฟไปละเห็นหน้าทรงแรงคือฟังงวดงามบนยืนอยู่เพียบครับพี่น้องกลับเลยเด้อไปหนอ